ะถ้าพูดถึงเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็มีเงื่อนไขชัดเจนนะคะที่รัฐบาลออกมาประกาศค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเองนะคะก็มีความดีใจนะคะแล้วก็พูดถึงว่าถ้ามีการลดขั้นตอนกระบวนการที่ให้มีการใช้จ่ายที่ง่ายมากขึ้นก็จะดีมากขึ้นค่ะซึ่งทางด้านพี่น้องประชาชนนะคะก็ถือว่าเฮกันค่ะดีใจเพราะว่าเงินดิจิตอลนะคะหลังจากที่รัฐบาลเปิดถึงความชัดเจนนะคะก็อยากจะให้มีการลดความยุ่งยากในการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเผยความชัดเจนของนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขกลุ่มเป้าหมาย50ล้านคนการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าร้านค้ากับร้านค้ารวมไปถึงประเภทสินค้าด้วยค่ะที่สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการพร้อมทั้งบอกที่มาของเงินงบประมาณนะคะว่ามาจากไหนที่จะนำมาใช้จ่ายคาดการค่ะว่าจะเริ่มใช้ปลายปี2567ค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็ได้พูดถึงว่าการที่รัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 10,000 บาทถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นแกนนำของรัฐบาลโดยจะนำวงเงินเหล่านี้นะคะมาช่วยพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่พี่น้องประชาชนเองเนี่ยฟื้นฟูจากสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่จากโควิดนะคะการที่รัฐบาลสนับสนุน 10,000 บาทก็จะช่วยเยียวยาทุกกลุ่มเงินก็จะสามารถหมุนเวียนในประเทศได้ดีคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีกว่าเดิมค่ะส่วนเงื่อนไขนะคะที่มีอยู่ก็อยากจะให้ลดความยุ่งยากลงค่ะเพื่อความสะดวกในการที่จะนำไปใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลากันค่ะกำหนดซื้อของร้านค้าต่างๆนี่ควรจะในรัศมีร้านค้าในรัศมีใกล้ๆหรือว่าในเมืองน่าจะกำหนดในเขตจังหวัดมากกว่าเพราะว่าในเขตชุมชนอาจจะมีสินค้าจำกัดลูกค้าอยากจะได้กินไข่เนี่ยแต่ว่าในหมู่บ้านในร้านค้าไม่มีก็อาจต้องไปซื้อในเมืองนี่เป็นต้นจะทำให้สะดวกขึ้นกระจายรายได้ได้ดีขึ้นครับดีกว่าที่เรากำหนดใกล้ๆซึ่งเรามีสินค้าน้อยนะครับหมู่บ้านหนึ่งมีสินค้าอย่างหนึ่งหมู่บ้านมีสินค้าอย่างหนึ่งมันไม่มีเกิดไม่มีแลกเปลี่ยนกันควรจะให้มันตลาดน่าจะกว้างกว่าที่กำหนดไว้เดิมอย่าให้เขาอำนวยความสะดวกมากกว่านี้ค่ะแบบง่ายๆอย่าไม่ต้องยุ่งยากถ้าได้เร็วก็ดีเพราะว่านี้จะเปิดเทอมแล้ว